ผู้ใหญ่ในวงการยื่นมือช่วยแล้วหลังโดนพระเอกดังกัปตันรับแค่ลูกกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวคนวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดราม่าระดับประเทศสำหรับปมพระเอกชื่อดังที่ทำผู้หญิงซึ่งอยู่นอกวงการท้องซึ่งตัวเขาก็ออกมาประกาศว่าจะรับผิดชอบเด็กในขณะที่คนเป็นแม่ต้องแยกทางกัปตันชลธรคงยิ่งยงพระเอกดาวรุ่งชื่อดังของเมืองไทยที่โด่งดังอย่างมากจากละครซีรีส์ Love Sick The Series รักวุ่นวัยรุ่งแสบเชื่อว่าหลายคนคงทราบแล้วว่าตอนนี้เขากลายเป็นคุณพ่อในวัย20เต็มตัวหลังจากประกาศยอมรับว่าได้มีลูกกับสาวนอกวงการมิ้งซึ่งเป็นอดีตคนรักทั้งนี้ตัวกัปตันเองก็ชัดเจนแล้วว่าจะรับแค่ลูกเท่านั้นส่วนมิ้งต้องเดินหน้าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยล่าสุดเพจอินสตาแกรมชื่อดังอัพโถยูฮาได้เปิดภาพสาวมิ้งพร้อมกับข้อความว่าในฐานะผู้หญิงด้วยกันคุณอยากให้กำลังใจน้องว่าอย่างไรซึ่งก็มีข้อความมากมายแสดงความคิดเห็นในเชิงลบแต่ส่วนมากก็ให้กำลังใจรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีอย่างบุ๋มปนัดดาพิธีกรชื่อดังก็ยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยโดยพิธีกรสาวเธอเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าขาดเหลืออะไรบอกได้เลยนะทั้งนี้ก็มีชาวโซเชียลแห่เข้าไปกดไลค์นับพันทีเดียวตามมาอ่านเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากSuccess.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ